สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฟดแกรนด์ออเดอร์เซิร์ฟเวอร์เอกันนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาสรุปอีเวนท์ที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เอกันนะครับผมนั่นก็คือตัวอีเวนท์ซัมเมอร์2022นะครับผมเป็นซัมเมอร์แคมป์นะครับโดยอีเวนท์นี้เนี่ยก็เป็นอีเวนท์ที่ไม่ได้ยากนะครับผมแล้วก็มีของรางวัลมากมายที่เหมาะแก่การฟาร์มมากๆเลยนะครับผมเรามาดูภาพรวมของอีเวนต์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับระยะเวลาของอีเวนต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ3อาทิตย์นะครับผมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่12เดือนนี้นะครับผมไปจนถึงวันที่1เดือนหน้าเลยนะครับผมหลังจากอัปเดตนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยก็จบเพียงแค่ฟูยุกิเท่านั้นนะครับผมส่วนเงื่อนไขชาเลนจ์ก็จะต้องจบโซโลมอนก่อนนะครับลักษณะอีเวนต์เนี่ยจะเป็นการฟาร์มทำมิชชั่นนะครับผมแล้วก็ตัวแจกของอีเวนต์เนี่ยผมขออนุญาตเรียกตัวแจกนี้ว่ารุ่นพี่ยูละกันนะครับต่อมามาดูแนวทางของการเล่นอีเวนต์กันบ้างนะครับผมเมื่อเริ่มเมนเควสมาเนี่ยเราจะได้ชุดใหม่นะครับผมเป็นชุดลูกเสือพร้อมกับตัวแจกอีเวนต์เลยนะครับผมแต่ว่าตัวแจกอีเวนต์เนี่ยที่ได้มาตอนเริ่มมาเนี่ยจะยังไม่เป็นตัวถาวร นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องทำมิชชั่นนะผมเพื่อปลดเมนเควสไปเรื่อยๆนะครับพอปลดเมนเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เล่นฟรีเควสด่านใหม่ๆนะครับผมซึ่งตัวฟรีเควสเนี่ยจะมีทั้งด่านกลางวันแล้วก็ด่านกลางคืนนะครับแล้วก็ตัวเมนเควสเนี่ยจะปลดตามเวลานะครับผมก็คือวันแรกเนี่ยเมนเควสจะยังไม่สามารถไปได้ไกลมากนะครับผมจะต้องรออีกวันหนึ่งนะครับผมซึ่งเมนเควสก็จะมาในวันถัดไปเรื่อยๆนะครับผมไปจนจบอีเวนต์เลยนะครับพอจบเมนเควสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับตัวแจกเป็นตัวถาวร นะครับผมต่อมามาดูระบบกลางวันแล้วก็กลางคืนกันบ้างนะครับซึ่งระบบกลางวันกลางคืนเนี่ยจะส่งผลต่อด่านฟรีเควสเป็นหลักนะครับผมซึ่งมอนสเตอร์ในด่านฟรีเควสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมนั่นก็คือด่านกลางวันเนี่ยก็จะมีมอนสเตอร์ประเภทหนึ่งแล้วก็ด่านกลางคืนก็จะมีมอนสเตอร์อีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งกลางวันกลางคืนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ2อย่างครับอย่างแรกก็คือตัวเมนเควสของเราเองนะครับถ้าเกิดเมนเควสเนี่ยเป็นด่านกลางคืนเนี่ยตัวฟรีเควสเราก็จะได้เล่นด่านกลางคืนด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวกลางวันกลางคืนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมว่าเขาจะให้เป็นกลางคืนหรือกลางวันนะครับสำหรับมิชชั่นในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด100มิชชั่นนะครับนั่นก็คือผมได้แปลมิชชั่นต่างๆทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจจะอ่านก็สามารถพอดคลิปนี้ดูไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมก็จะรันตัวมิชชั่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็จะได้ทิ้งคำแปลต่างๆนะครับผมไว้ตรงใต้ description ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดบางอันเนี่ยถ้าเกิดแปลไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่คิดว่ามีคำแปลที่ดีกว่าก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ตรงคลิปด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทำการแปลมิชชั่นเนาะ100มิชชั่นไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยคล่องจะอ่านภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งตัวมิชชั่นเนี่ยก็จะมีมิชชั่นเกี่ยวกับตัวแจกด้วยนะครับผมโดยมิชชั่นเกี่ยวกับตัวแจกเนี่ยก็จะเป็นการเลื่อนขั้นตัวแจกไปจนขั้น3นะครับผมพร้อมกับฟาร์มบอลตัวแจกให้เลเวล3ด้วยนะครับแล้วก็จะมีมิชชั่นที่จะต้องนำตัวแจกเนี่ยไปลงด่านถึง20ครั้งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้รับตัวแจกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมปั้นนางพร้อมกับเอานางเนี่ยใส่ไปในทีมด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้ทำมิชชั่นให้เสร็จๆไปเลยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมิชชั่นผมที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับผมสำหรับตัวแจกอีเวนต์นี้นะครับผมก็จะเป็นตัวรุ่นพี่ยูนะครับเป็นคาร์ดแลนเซอร์นะครับผมฮุกกุเป็นฮุกกุเดี่ยวสายควิกนะครับของอัพนางเนี่ยจะหาได้จากมิชชั่นนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่เอาไว้อัพ NP ก็จะได้จากมิชชั่นเหมือนกันนะครับเมื่อจบเมนเควสแล้วเนี่ยก็จะได้รับตัวละครนี้เป็นตัวถาวร นะครับผมและในระยะเวลากิจกรรมอีเวนต์เนี่ยก็จะได้รับ EP คูณ2ด้วยนะครับผมบอกเลยแล้วครับว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งเหมือนกันนะครับจัดว่าเป็นคาร์ดแลนเซอร์ฮุกกุเดี่ยวที่สกิลค่อนข้างครบนะครับผมใครที่อยากจะได้คาร์ดแลนเซอร์เป้าเดี่ยวไว้ใช้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งเหมือนกันนะครับ
皇后様より託されたこの槍は夏の魔物をことごとく撃滅してしまう。我が呪いはただその意に従うのみ。雷が走り狂う。我が主婦の気持ちが高く失滅サーブ。ต่อมามาดูซีอีประจำอีเวนต์กันบ้างนะครับมาที่ใบแรกกันเลยนะครับสำหรับใบนี้นะครับจะเป็นซีอี5ดาวนะผมหาได้จากร้านค้าอีเวนต์นะครับผลของมันก็คือเมื่อสวมใส่นะผมจะได้รับเร่งเกรดนะผม 15% ถึง 20% นะผม 20% ก็คือเมื่อปลดนะครับแล้วก็จะเพิ่มคริดาเมจ 15 ถึง 20% เมื่อปลดเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเกมมาเนี่ยจะเสกดาว 15 ถึง 20 ดวง1ครั้งด้วยนะครับผมเอฟเฟคในอีเวนต์เนี่ยเมื่อใส่สกัดซีอีใบนี้ให้กับตัวเซอร์แวนต์เนี่ยจะได้รับดาเมจ 100% ถึง 200% ในอีเวนต์เลยนะครับก็จัดว่าเป็นซีอีที่จะช่วยผู้เล่นนะผมที่ดาเมจไม่ค่อยจะถึงเนี่ยก็สามารถใส่ซีอีใบนี้นะผมเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครดาเมจได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นซีอีประจำเวทใบที่2นะครับซึ่งใบนี้ก็จะเป็น5ดาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าใบนี้เนี่ยจะหาได้จากมิชชั่นนะครับโดยเอฟเฟกต์ของมันก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพการ์ดอาร์ตนะครับ 8% ถึง 10% นะครับเอากับต่อต้านคลิด้วยนะครับผม 5% ถึง 10% นะครับผมแล้วก็ได้รับเกรดเมื่อเริ่มเกรดมานะครับ 30% จนถึง 50% เลยนะครับเมื่อใช้ในอีเวนต์เนี่ยจะเพิ่มโอกาสเจอมอนสเตอร์ระดับแรนะครับผมก็จะเป็น CE ใบหนึ่งนะครับที่จะช่วยทำมิชชั่นได้เร็วขึ้นนะครับผมต่อมาเป็นคอมมานด์โค้ดกันบ้างนะครับใบแรกเป็น5ดาวนะครับได้รับจากมิชชั่นนะครับผลคอมมานด์ก็คือหากโจมตีด้วยการ์ดใบดีนะผมจะเพิ่มควิกสเตอร์หรืออาร์ตนะผมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทุกอันพร้อมกันเลยนะครับก็จะเป็นการสุ่มดวงนั่นเอง 10% นะครับผมอยู่เป็นเวลา1เทิร์นนะครับแล้วก็คอมมานด์โค้ด4ดาวนี่ก็จะหาได้จากมิชชั่นเหมือนกันนะครับผมเอฟเฟคของมันก็คือหากโจมตีด้วยการ์ดใบดีนะผมจะเพิ่มโอกาสติดบัฟนะครับผม 20% 1ครั้ง2เทิร์นเลยนะครับสำหรับคอมมานด์โค้ด3ดาวนี่ก็จะหาได้จากมิชชั่นนะผมผลของมันก็คือหากโจมตีด้วยการ์ดใบนี้ที่ผมจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดเผาไหม้3เทิร์นนะครับพร้อมกับเพิ่มครีดาเมจ 5% ด้วยนะครับผมและในอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะมีคอสตูมของตัวละครชายด้วยนะผมก็จะเป็น3ตัวนี้เลยนะครับซึ่งธีมในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นธีมของหนุ่มแว่นนะครับผมก็เรียกได้เลยว่า3ตัวก็จะได้รับแว่นกันไปเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบหนุ่มแว่นก็สามารถเก็บสะสมสกินพวกนี้ไว้ได้นะผมพร้อมกับตู้กาชาก็จะมาด้วยนะครับแล้วก็อีเวนต์นี้เนี่ยตัวหนูมาชูของเราเนี่ยก็ได้รับคอสตูมกันด้วยนะผมก็จัดว่าเป็นคอสตูมซัมเมอร์อันที่2แล้วนะครับก็จัดว่าดีงามเลยนะครับผมสำหรับตัวน้องมาชูนะครับก็ไปสะสมกันได้เลยนะครับแล้วก็ในอีเวนต์ซัมเมอร์นี้ก็จะมีชุดมาสเตอร์ชุดใหม่ด้วยนะผมคราวนี้ก็เป็นชุดเหมือนลูกเสือนะผมซึ่งผลของมันเนี่ยจะออกไปทางควิกซะมากกว่านะผมก็จะมีเพิ่มประสิทธิภาพการควิกแล้วก็มีเพิ่มคลีนะผมแล้วก็มีลบบัฟพร้อมกับเด้งเกรดด้วยนะครับผมสำหรับตู้กาชาในอีเวนต์ซัมเมอร์นี้ก็จะมีทั้งหมด3ตู้นะครับผมซึ่งตู้แรกตู้นี้ก็จะเป็นตู้ของคีเอร่านะครับโดยตัวคีเอร่าเนี่ยจะเป็นคลาสมูนแคนเซอร์นะครับฮุกุเป็นฮุกุหมู่สายอาร์ตนะผมสามารถเล่นกับตัวแคสเตรียได้ด้วยนะผมใครที่กำลังมองหาตัวคาร์ดมูนแคนเซอร์เนี่ยก็สามารถเปิดหาตัวเคียร่าได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตู้ของตัวละครชายนะผมซึ่งตัวละคร5ดาวตัวละครชายก็จะเป็นตัวซิกเกิลนะผมซิกเกิลเป็นคลาสเซเบอร์ฮุกุเป็นฮุกุเดี่ยวสายบัสเตอร์นะผมจะทำดาเมจต่อศัตรูประเภทมังกรนะครับใครที่อยากจะได้คลาสเซเบอร์เอาไว้ตีมังกรเนี่ยตัวซิกเกิลก็เป็นตัวหนึ่งที่ตีแรงมากๆนะครับผมและตู้กาชาตู้ที่2นะครับผมซึ่งตู้นี้เนี่ยจะมาหลังจากอีเวนต์เริ่มไปแล้ว1อาทิตย์นะครับผมถึงตู้นี้จะเข้านะครับผมซึ่งตัว5ดาวในตู้เนี่ยก็จะเป็นหนูอาร์บี้นะครับโดยตัวหนูอาร์บี้เนี่ยจะเป็นคลาสฟอร์เรนเนอร์นะครับผมฮอกกุเป็นฮอกกุหมู่สายบัสเตอร์นะครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะได้คาร์ดฟอร์เรนเนอร์เนี่ยตัวหนูอาร์บี้ก็เป็นตัวที่เก่งนะครับผมก็สามารถเปิดหาตัวนางได้เลยนะครับ
และนี่ก็เป็นทั้งหมดของอีเวนต์นะครับผมที่ผมได้สรุปมานะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังตกหล่นไปบ้างนะครับเช่นของรางวัลต่างๆในอีเวนต์นะครับใครที่สนใจอยากจะรู้เพิ่มเนี่ยก็สามารถไปตามกันได้ที่คลิปข้างล่างเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าอีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ลัดเข้ามานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวอีเวนต์นี้นะครับผมจะน่าจะต้องมาเดือนหน้านะผมแต่ว่าด้วยความที่ตัวครบรอบ5ปีของ NA เนี่ยจะเข้ามาก่อนนะผมก็เลยจำเป็นต้องรัดซัมเมอร์เข้ามาด้วยนะผมเรียกได้เลยว่าเป็นอีเวนต์ที่ผมไม่คิดเลยนะผมว่าจะรัดเข้ามาก่อนกามะนะครับบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยกามะผมได้ล่องลอยไปตามอากาศไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่าจะเปิดหาน้องกามะอยู่นะครับสำหรับซัมเมอร์ในปีนี้เนี่ยก็เป็นซัมเมอร์ที่ดีนะครับผมถือว่าเป็นซัมเมอร์ที่เล่นสนุกนะครับผมแล้วก็การฟาร์มก็ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่นะผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องกักไอ้ฟาร์มหนักๆนะผมแต่ก็จะมีด่านนึงนะครับที่เหมือนจะเอาไว้ฟาร์มตัวไข่มังกรนะผมก็เรียกได้ว่าด่านนั้นก็จะเป็นที่ฮิตฮอตมากๆเลยนะครับและในตอนนี้นี่ตัว channel ผมเนี่ยก็ได้ทำเพจ Facebook เป็นของตัวเองด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครกดไลค์ให้เพจเลยนะผมถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตช่องผมเนี่ยก็สามารถไปช่วยกันกดไลค์เปิดไว้ได้เลยนะผมก็จะลงข่าวสารอะไรต่างๆให้เร็วมากขึ้นนะผมสำหรับการทำเพจนะครับแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้นะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องเวได้เลยนะครับผมขอให้สนุกกับเกมเฟดแกรนด์ออเดอร์นะครับ自然豊かな行楽サマーキャンプ避暑地には夏の魔物なる脅威が現れるフェイトグランドオーダー復刻サーバントサマーキャンプカルデアスリラーナイトライト版型をつけるわよ後輩。